สการพระเถรานุเถระและสวัสดีท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพชรพระไตรปิฎกค่ะดิฉันประภิพรพันธรักษ์รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะรายการนี้นะคะได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระศรีวชิราภรณ์รองเจ้าคณะภาค8ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานาวาผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมเกียรติ WBTV ค่ะที่พระเดชพระคุณนะคะท่านได้เมตตานำเรื่องเล่านะคะมีตัวละครผ่านเหตุการณ์ต่างๆนะคะซึ่งในเรื่องเล่านี้นะคะก็เป็นธรรมะที่มาจากพระไตรปิฎกนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะท่านผู้ชมเรียนรู้ผ่านเรื่องราวเรื่องเล่านะคะซึ่งแฝงไปด้วยข้อคิดข้อธรรมนะคะผ่านการเรียนรู้จากรายการเพชรพระไตรปิฎกนี้ไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้พระเดชพระคุณท่านมาในรายการแล้วนะคะมานมัสการท่านพร้อมๆกันค่ะนมัสการค่ะเจริญพรวันนี้ก็จะได้พูดถึง อุระคะเปตะวัตถุว่าด้วยเรื่องเปรตที่ชื่อว่าอุระคะตอนในช่วงนี้เราก็จะพูดถึงในบุพกรรมของเปรตประเภทต่างๆซึ่งมีอยู่หลายจำพวกที่ทำบาปกรรมในสมัยที่เป็นมนุษย์อยู่แล้วก็ตายไปเกิดเป็นเปรตมีในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีในพระเชตวันมหาวิหารแล้วก็ทรงปรารภอุบาสกคนหนึ่งแล้วจึงตัดคำว่าอุระคโตวะตะจังชินังคือตัดในลักษณะที่ว่าในเมืองในกรุงสาวัตถีมีบุตรของอุบาสกคนหนึ่งเนี่ยเป็นได้ถึงแก่กรรมได้ถึงตายไปแล้วเขาเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นลูกที่เหมือนกับหัวแก้วหัวแหวนเป็นที่เป็นลูกรักเป็นอย่างยิ่งในวัยที่กำลังทำงานเป็นที่รักของพ่อแม่พอเสียชีวิตไปจุจุบันทันด่วนเนี่ยก็ย่อมจะนำความเศร้าโศกเสียใจมาให้แก่บิดามารดาเป็นอย่างยิ่งอุบาสกคนนี้ก็เหมือนกันเมื่อลูกชายได้เสียไปแล้วเนี่ยก็เศร้าโศกเสียใจทีนี้พระพุทธเจ้าก็เลยในช่วงนั้นพระองค์ประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีแล้วก็ปารภอยากจะช่วยอุบาสกคนนี้ก็เลยไปด้วยไปพร้อมกับพระภิกษุส่วนหนึ่งแล้วก็พอไปที่บ้านของบาสกคนนี้พอบาสกเห็นว่าพระเจ้ามาที่บ้านของตัวเองก็ดีใจแล้วรีบเตรียมอาสนะเตรียมพระทหารถวายเมื่อทูลเชิญพระเจ้าประทับบนอาสนะแล้วพระเจ้าก็เลยตรัสถามว่าดูท่านหน้าตาซีดเซียวดูท่านสู้ผอมลงเป็นเพราะอะไรอุบาสกก็บอกทูลว่าเพราะลูกชายเพิ่งเสียชีวิตไปอยู่ในวัยที่เป็นที่รักอยู่ในวัยแห่งเป็นคนทำงานทำการหรือว่าสามารถที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่ได้แต่ก็ต้องมาเสียชีวิตไปกระทันหันพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสอุระคะชาดกให้แก่อุบาสกได้ฟังว่าในอดีตการในเมืองพาราณสีแขวนกาสีมีตระกูลหนึ่งชื่อว่าธรรมปาละตระกูลนี้ก็มีทั้งพราหมณ์ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็มีพราหมณีก็คือภรรยาของพราหมณ์แล้วก็มีบุตรชายแล้วก็มีธิดาก็คือลูกสาวแล้วก็มีลูกสะใภ้ของลูกที่เป็นภรรยาของลูกชายแล้วก็มีนางทาสีคือตระกูลนี้ถือว่าเป็นตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็คือมีการถือศีลปฏิบัติธรรมแล้วก็เจริญสมถะวิปัสสนาอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะในเรื่องของอนุสติ10ในข้อที่เรียกว่ามรณานุสติก็คือระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์ก็โดยระลึกถึงว่าชีวิตคนเราเนี่ยไม่แน่นอนจะ
ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ยังไงหรือว่าชีวิตของเราเนี่ยทำมาหากินเติบโตขึ้นมาทำมาหาเลี้ยงชีพแล้วก็อย่าประมาทรีบสร้างบุญสร้างกุศลเพราะว่าความตายมันใกล้เข้ามาทุกขณะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อย่างที่ได้กล่าวมาเขาก็จะถือเอาความตายเนี่ยเป็นอารมณ์อยู่ตลอดถ้าใครออกจากบ้านก็จะบอกคนในครอบครัวว่าอย่าลืมให้นึกถึงความตายไม่ว่าคนที่อยู่ในบ้านหรือว่าคนที่ไปแล้วก็สมมติว่าเขาออกไปจากบ้านก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้กลับมาหรือเปล่าก็ไม่ได้ใช่ว่าแช่งตัวเองแต่ว่าให้ไม่ให้ประมาทในเรื่องของความตายทีนี้วันหนึ่งพราหมณ์ผู้เป็นผู้นำครอบครัวเนี่ยก็ออกไปทำไร่ไถนากับลูกชายทีนี้ที่ไร่ของที่นาของเขาเนี่ยก็จะรกรุงรังก็พากันทำความสะอาดเพื่อจะปรับพื้นที่ในการทำนาพอเอากองขยะที่เป็นเศษไม้เศษพืชเศษหญ้าอะไรต่างๆมาสมรวมกันแล้วเนี่ยก็ใช้ไฟจุดเพื่อจะเผาหญ้าเผาเศษขยะปรากฏว่ามีงูเห่าตัวหนึ่งซึ่งพอคนปรับพื้นที่มันก็เลื้อยไปตรงนั้นตรงนี้สุดท้ายมันก็เลื้อยไปหาที่หลบซ่อนอยู่กองขยะกองหญ้าพอลูกชายของพราหมณ์เอาไฟไปสุมเข้าเนี่ยก็เลยเลื้อยออกมากัดลูกชายของพราหมณ์ตายฉกเอาลูกชายของพราหมณ์ตายแล้วทีนี้พราหมณ์เนี่ยด้วยความที่เขาเจริญมรณสติอยู่เป็นประจำเขาก็ไม่เศร้าโศกเขาก็ถือว่าเขาเตรียมตัวเตรียมใจในเรื่องของความตายอยู่เป็นประจำดังที่ได้กล่าวไปแล้วทีนี้เขาก็เลยเห็นคนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงก็มาเดินผ่านมาก็เลยบอกว่าฝากไปบอก ครอบครัวของเราให้ด้วยโดยเฉพาะปนังพระมณีซึ่งเป็นภรรยาของพราหมณ์เนี่ยว่าให้พากันอาบน้ำอาบท่าแต่งชุดขาวมาและวันนี้เนี่ยไม่ต้องเอาอาหารมา2ชุดเอามาชุดเดียวมาเพื่อเขาแล้วพาลูกสะใภ้ก็คือภรรยาของลูกชายเนี่ยมาด้วยทั้งหมดนั่นแหละมากันทั้งลูกสาวทั้งนางทาสีด้วยพอคนบ้านใกล้เรือนเคียงไปบอกแล้วนางพรหมณีแล้วก็คนในครอบครัวแทนที่จะตกใจก็พากันรู้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าให้เตรียมอาหารสำหรับเดียวเนี่ยก็รู้ว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับลูกชายหรือว่าภรรยาสามีของลูกสะใภ้ทีนี้คนทั้งหลายก็พากันไปเตรียมอาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยแล้วก็เตรียมข้าวปลาอาหารเรียบร้อยแล้วก็พากันเดินไปพอไปถึงเนี่ยพราหมณ์ก็ไปอาบน้ำอาบท่าเปลี่ยนชุดเหมือนที่ภรรยาเตรียมมาให้ด้วยแล้วก็พากันทำกองฟอนที่จะเผาศพลูกชายคนทั้งหลายคนในครอบครัวทั้งแม่คนที่ตายแล้วก็ภรรยาแล้วก็นางทาสีน้องสาวลูกพากันเห็นแล้วก็ไม่ได้เศร้าโศกเสียใจก็เพราะว่าเจริญมรณสติดังที่กล่าวมาแล้วความที่เขาเจริญกรรมฐานเจริญคนที่ตายไปเนี่ยเจริญกรรมฐานอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะในส่วนของมรณสติเนี่ยแล้วก็บุญบารมีที่เขาเคยบำเพ็ญมาตั้งแต่ในหลายชาติทำให้เขาไปบังเกิดเป็นท้าวสักกะในสวรรค์แล้วทีนี้เขาก็พอเขาไปเกิดเป็นท้าวสักกะในสงสวรรค์แล้วเนี่ยเขาก็เลยดูด้วยตาทิพย์ว่าเราอยากจะรู้ความร่างของเราว่าเป็นยังไงพอเราตายปุ๊บเนี่ยพ่อแม่แล้วก็อดีตภรรยาน้องสาวนางทาสีเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกับ
เราก็เลยแปลงจำแรงมาเป็นพราหมณ์เหมือนกันมาช่วงนั้นกำลังทำกองฟอนแล้วก็เอาร่างของตัวเองเนี่ยซึ่งเขาก็เห็นร่างตัวเองอยู่นอนอยู่บนกองฟอนก็เลยไปถามพราหมณ์ว่าท่านทำอะไรกันกำลังย่างเนื้อกวางเนื้อสมันหรือว่าเก้งกวางอะไรหรือเปล่าเอาทำไมท่านคิดอย่างนั้นพราหมณ์ก็เลยย้อนถามก็บอกว่าเอ้าก็เห็นพวกท่านไม่เห็นคากันตตื่นตระหนกหรือร้องไห้อะไรกันเลยก็บอกว่าเราไม่ได้ย่างเนื้อร่างกวางแต่เรากำลังชาปนกิจศพของลูกชายซึ่งเพิ่งถูกงูฉกตายอ้าวแล้วท่านทำไมเมื่อเป็นลูกชายของท่านเนี่ยแล้วถ้าทำไมไม่ร้องไห้เสียใจแสดงว่าที่ผ่านมาท่านไม่ได้รักลูกชายคนนี้หรือเปล่าทำไมท่านมีจิตใจเยือกเย็น จิตใจเฉยเมย เพราะว่าตามปกติธรรมดาคนทั้งหลายเนี่ยเมื่อลูกตายไปนี่ก็จะเสียใจเสียใจเป็นอย่างยิ่งพราหมณ์ก็เลยกล่าวว่าบุตรของเรานี่ละสรีระอันคำฆ่าของตนไปเหมือนงูล่อคาบเมื่อสรีระใช้สอยไม่ได้ละไปแล้วทำกระละไปแล้วอย่างนี้บุตรของเราเมื่อเราเผาอยู่เขาก็ไม่รู้สึกถึงความร่ำไรของพวกญาติทั้งหลายก็หมายความว่าลูกของเราเนี่ยตายไปเหมือนงูล่อคาบมันก็ว่าเขาทิ้งละเคยเห็นงูล่อคาบไหมเวลาเราไปท้องไร่ท้องนาหรือตามป่าตามเขาเนี่ยก็จะเห็นบางทีก็ดูน่ากลัวบางทีมันเราก็ว่าเป็นงูอะไรหรือมันจะอยู่แถวนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยที่พอก็เป็นงูล่อคาบก็เลยกลัวพากันกลัวแล้วก็ทีนี้เมื่อลูกตายไปเนี่ยเขาก็เหมือนทิ้งคาบเอาไว้ชีสรีระสังขารก็เหมือนกันเขาไปเขาก็ไม่ได้ลำลาในลาเขาก็ทิ้งร่างกายให้เราไปแล้วก็ถ้าเราร้องไห้ไปเขาก็ไม่รู้เขาก็ไม่ได้เศร้าโศกเสียใจเขาไม่ได้มาบอกดังนั้นจะร้องไห้เสียน้ำตาทำไมอะไรทำนองนี้พราหมณ์ก็กล่าวทีนี้ก็เลยพอทัสสกะจำแรงมาเนี่ยเป็นในร่างของพราหมณ์ถามพราหมณ์ผู้เป็นพ่อ แล้วก็ไปถามพรมณีซึ่งเคยเป็นแม่เนี่ยว่าตัวท่านเนี่ยคือธรรมดาเนี่ยเขาคิดก่อนที่จะถามผู้เป็นแม่เนี่ยว่าธรรมดาพ่อมีใจแข็งกระด้างกว่าผู้เป็นแม่ธรรมดาคือหลายครอบครัวบางทีเนี่ยถ้าลูกตายไปผู้ชายหรือพ่อเนี่ยไม่ค่อยแสดงออกบางคนก็ไม่ค่อยร้องนอกจากเสียใจแบบกระทันหันแบบตายแบบปัจจุบันทันด่วนหรือผู้ทศาชาวบ้านก็ตายโหงอะไรถูกรถชนหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะเสียใจอยู่แต่ก็ไม่ได้ฟูมฟายเหมือนผู้หญิงแต่ไอ้ตัวทัสสกะจำแรงมาเนี่ยก็เลยคิดว่าอ่ะเมื่อเราไปถามผู้ชายก็คือผู้เป็นพ่อในอดีตชาติก็ได้คำตอบมาในลักษณะอย่างนี้แต่นี้ก็เลยจะถามมาอกผู้เป็นแม่ผู้เป็นหญิงก่อนว่าเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรเขาก็เลยไปถามว่าผู้ตายเป็นอะไรกับท่านก็บอกว่าเป็นลูกชายแล้วเขาเป็นบุตรของฉันเขาบริหารคือตัวฉันเนี่ยบริหารครรภ์มา10เดือนแล้วก็ให้ดื่มน้ำนมประคบประงมจนเขาเติบโตมาแล้วทัสสกะถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเริ่มแรกบิดามารดาไม่ร้องไห้เพราะเขาเป็นผู้ชายแต่ตัวท่านเนี่ยเป็นผู้หญิงเป็นมารดาผู้มีหัวใจอ่อนโยนแล้วก็ท่านก็บอกว่าประคบประงมมา10เดือนอยู่ในท้องเนี่ยแล้วท่านไม่เห็นร้องไห้เลย
อันนั้นก็เลยนางก็เลยบอกว่าบุตรของเราเนี่ยเขาไม่ได้คือตัวเราเนี่ยไม่ได้เชิญเขามาจากโลกอื่นประโลกเมื่อเราไม่ได้เชิญเขามาแล้วตอนที่เขาจากไปฉันก็ไม่ได้อนุญาตให้เขาไปฉะนั้นก็ถือว่าเขามาอย่างไรเขาก็ไปอย่างนั้นทำไมจะต้องเศร้าโศกเสียใจพูดน่าคิดเหมือนกันนะแต่ถ้าไปพูดกับคนในปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ก็จะแย้งไปว่าเป็นแม่ยังไงภาษาอะไรไม่เศร้าโศกเสียใจเลยไม่เสียใจแต่นี่หมายคนที่เข้าถึงธรรมะที่ปรองได้อะไรทำนองนั้นเขาก็จะมองว่าถ้าลูกตายไปคือลูกเนี่ยเขาก็ไม่ได้เชิญมาจากโลกอื่นแล้วพอเกิดมาอยู่กับเราเลี้ยงดูตัวในที่อยู่ในครรภ์ก็10เดือนแล้วโตขึ้นมาก็เราเลี้ยงดูแล้วตอนนี้เขาเป็นหนุ่มเขาก็ไปช่วยพ่อทำนาแล้วถูกงูฉกตายเราก็ไม่ได้อนุญาตเขาไปเขาก็ไปของเขาดังนั้นเขามาอย่างไรเขาก็ไปอย่างนั้น เขาถูกญาติทั้งหลายนี่เผาอยู่ย่อมไม่รู้สึกความเศร้าโศกเสียใจของญาติทั้งหลายฉะนั้นดิฉันจึงไม่ร้องไห้ถึงเขาคติของเขามีอยู่เขาก็ไปสู่คติอันนั้นก็พูดน่าคิดคนเข้าถึงธรรมะเขาก็จะเป็นลักษณะ อย่างนี้ทีนี้ทัสกะได้ฟังอดีตแม่นางพรหมณีซึ่งเป็นแม่ในชาติที่เกิดเป็นคนอยู่เนี่ยจึงถามแม่เสร็จแล้วก็ไปถามน้องสาวก็คิดว่าธรรมดาน้องสาวเนี่ยต้องมีความรักพี่ชายเพราะว่าพูดภาษาชาวบ้านเหรอคานตานกันมาผูกพันกันมามีอะไรก็ดูแลพี่ดูแลน้องน้องก็ช่วยพี่อะไรเงี้ยก็ต้องโตกันคล้ายๆโตกันมาด้วยกันต้องมีความผูกพันกันเขาก็เลยถามว่าผู้ที่ตายนี่เป็นอะไรกับท่านเขาบอกว่าเป็นพี่ชายแล้วเป็นพี่ชายแล้วท่านทำไมไม่ร้องไห้นางก็ตอบว่าดิฉันจะร้องไห้ทำไมถ้าร้องไห้เศร้าโศกเสียใจมันก็จะทำให้ผอมกินไม่ได้ห่วงสวยก็เลยไม่สบายการร้องไห้มันก็ไม่มีประโยชน์ทำให้เสียทรงเสียรูปทรงทั้งนั้นเขาพี่ชายของดิฉันถูกเผาอยู่เขาก็ไม่รู้สึกอย่างเหมือนแม่พูดว่าเขาก็ไม่รู้สึกถึงความเศร้าโศกเสียใจของญาติทั้งนั้นการร้องไห้ก็เสียน้ำตาเปล่าร้องไปก็ยังให้ร่างกายสูบผอมสูบซีดไปทีนี้ท้าวสักกะก็เลยไปถามอีกคนหนึ่งก็คือบุคคลที่ผู้ที่เป็นทาสเขาเรียกว่านางทาสีนางทาสีไม่เป็นผู้หญิงว่าเมื่อคนที่นอนอยู่บนกองฟอนถามไปหมดแล้วทั้งตัวพราหมณ์เขาก็บอกว่าเป็นลูกชายถามแม่นางพรหมณีก็บอกว่าเป็นลูกชายแล้วก็ถามนางโอข้ามไปคนหนึ่งก็คือถามภรรยาคือเขาถามน้องสาวไปแล้วทีนี้ถามภรรยาก็เลยถามนางว่าเอ๊ะเขาเป็นอะไรกับท่านทำไมท่านจึงไม่เศร้าโศกเสียใจก็เลยบอกว่าคนผู้ตายเนี่ยเป็นสามีของนางแล้วท้าวสักกะที่จำแรงมาแปลงเพศแปลงตัวมาเนี่ยก็บอกว่าแล้วธรรมดาสตรีเนี่ยย่อมเสน่หาในสามีโดยสามีเมื่อเป็นที่รักมากก็ย่อมเสน่หามากแล้วก็ย่อมเศร้าโศกเสียใจมากเมื่อสามีตายไปปัจจุบันทันด่วนแล้ว
ท่านก็จะเป็นหญิงม่ายเขาเคยได้ยินได้ฟังจากพระที่ท่านไปอยู่อินเดียนานๆแล้วบางทีท่านก็เขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหนังสือให้อ่านเขาบอกว่าหญิงที่สามีตายอยู่ที่เดิมเป็นม่ายเนี่ยอยู่แบบลำบากสังคมไม่ค่อยยอมรับมันเหมือนคล้ายๆว่าปีกตัวอยู่โดดเดี่ยวไปทำการทำงานหรือไปอะไรต่างๆก็ไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นคนไม่มีที่พึ่งเขาถือกันอย่างนั้นจริงแค่ยังไงก็ต้องไปพิสูจน์กันดูอีกทีทีนี้นางก็เลยบอกว่าผู้ใดเศร้าโศกถึงคนที่ร่วงลับไปแล้วผู้นั้นเป็นเปรียบเสมือนทารกร้องไห้ถึงพระจันทร์อันลอยอยู่ในอากาศพูดเป็นภาษาธรรมทำไมครับว่าเปล่าประโยชน์ร้องไห้ถึงคนตายเขาก็ไม่กลับมาเขาก็ไปอยู่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกับเด็กที่ร้องไห้ถึงพระจันทร์ร้องไห้ที่จะเอาพระจันทร์เอามาถือมาครอบครองก็ย่อมเปล่าประโยชน์พระจันทร์ยังเห็นมองเห็นได้แต่คนที่ตายไปแล้วเมื่อเราเผาร่างของเขาไปแล้วเนี่ยเราก็มองไม่เห็นไม่รู้เขาไปอยู่ที่ไหนยังไงฉะนั้นป่าประโยชน์นางพูดไปลักษณะอย่างนี้โอ้ก็เลยทำให้ท้าวสักกะจำแรงแปลงมาเออทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งน้องสาวทั้งภรรยาได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญมรณสติได้ดีเป็นอย่างยิ่งทีนี้ก็เลยไปถามนางทาสีคนรับใช้ก็เลยถามว่าคนที่ตายนี่เป็นอะไรกับท่านก็บอกว่าเขาเป็นนายเป็นเจ้านายเป็นลูกชายของเจ้านายลูกชายของเจ้านายก็เป็นนายอีกคนหนึ่งนั่นแหละเพราะว่าเป็นครอบครัวเดียวกันทีนี้อ้าวแล้วท้าวสักกะก็เลยบอกว่าท่านทำไมไม่ร้องไห้ถึงนายที่ตายก็แสดงให้เห็นว่านายที่ตายไปเนี่ยตีด่าดุใช้งานจ้างหนักเกินไปหรือเปล่าท่านไม่มีน้ำตาสักหยดให้กับเขาเลยเปล่าว่าเข้าใจดีเขาช่วยไอ้มีอะไรก็แนะนำไม่ตะคอกไม่ทำร้ายไม่อะไรมีอะไรก็แนะนำดีๆไม่เหมือนกับเจ้านายโหดๆหลายคนทำเยื่องธาตุหรือว่าอะไรต่างๆก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยท่านทำไมยังไม่ร้องไห้ถึงเขาเมื่อเขาดีอย่างนี้อะไรนางก็เลยบอกว่าข้าแต่คือว่าหม้อน้ำที่แตกแล้วนี่จะพึงประสานให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยไม่ได้ผู้ชีวิตของคนเราก็เหมือนกันเมื่อตายไปแล้วเนี่ยจะประสานร่างกายกับลมหายใจให้คืนมาอีกเนี่ยมันไม่ได้ร่างกายตอนนี้เห็นนอนนิ่งอยู่อีกไม่กี่วันก็เน่าเปื่อยนอนขึ้นหรือสลายแตกสลายไปตามธรรมชาติมันก็เลยไม่สามารถประสานให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้สังคมอินเดียที่เขาชอบเปรียบเทียบกับหม้อเนี่ยเพราะว่าอย่างที่เคยเล่าในรายการนี่ว่าแม้ในปัจจุบันนี้ก็วัฒนธรรมประเพณีในการใช้ภาชนะเขาเป็นธรรมชาติกับเพราะว่าด้วยความที่ประชากรอาจจะเยอะเป็นพันล้านการทำถ้วยโถโอชามที่เป็นเหล็กเป็นกระเบื้องเป็นอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือกดีที่สุดก็คือดินเอาดินเหนียวมาปั้นเป็นแม้แต่ถ้วยกาแฟถ้วยชามหม้อไหอะไรต่างๆเนี่ยก็นิยมเอาใช้หม้อดินเป็นหลักหรือจะเป็นวัฒนธรรมที่มาอย่างนั้นมานานแล้วก็ยังรักษากันไว้อยู่นั้นก็เลยเปรียบเทียบให้เห็นว่าธรรมดาหม้อมันแตกแล้วเนี่ยจะประสานใ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวอีกก็ยากเพราะว่ามันแตกมาแล้วนอกจากไปทำใหม่หม้อมันถูกเผาแล้วดินที่ไปถูกเผาแล้วใช่ไหมใช่มันก็ไม่เหมือนเดิมถึงที่เพราะว่ามันแข็งมันถูกเผามันอะไรต่างเขาก็ต้องไปเอาดินใหม่ที่อยู่ในใกล้แม่น้ำอะไรต่างๆเนี่ยมาทำฉะนั้นนายของเราที่ตายไปแล้วก็ไม่สามารถประสานให้ร่างกายให้ลมหายใจคืนมาได้ฉะนั้นการร้องไห้ถึงเขาที่ตายไปแล้วก็เปล่าประโยชน์แล้วก็เขาก็ไม่รู้สึกถึงความเศร้าโศกเสียใจของญาติของบุคคลผู้เป็นที่รักที่ร่ำไรหรือคำนึงถึงเขาอยู่ท้าวสักกะได้ฟังเช่นนั้นก็ดีใจว่าคนทั้งหลายเหล่านี้เขาถึงมรณานุสติเขาถึงธรรมะก็เลยบอกว่าตั้งแต่นี้ไปกิจด้วยการทำไร่ไถนาเนี่ยจะไม่มีแก่พวกท่านตามเรื่องก็บอกว่าเนรมิตให้แก้แหวนเงินทองมันเกิดขึ้นแก่คนในครอบครัวของตัวเองแล้วก็คนทั้งหลายก็ไม่ประมาทได้ใช้ทรัพย์สินเงินทองนั้นไปทำบุญทำกุศลแล้วก็ตายไปแล้วก็ไปตามยถากรรมก็คือสิ่งที่ดีที่งามที่ตนเองได้ก็ทำมาอันนี้พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสให้ภิกษุทั้งหลายได้รับทราบแล้วก็ได้เห็นธรรมคงจะหมดเวลาในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงแรกพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการค่ะพระเดชพระคุณท่านก็ได้นำเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับการยอมรับความจริงในชีวิตนะคะซึ่งหลายๆคนนะคะก็เคยเผชิญความรู้สึกเหล่านี้แล้วนะคะในเรื่องของความตายแต่ถ้าเรามีมรณานุสตินะคะไว้เป็นเครื่องเตือนใจเป็นสติในการใช้ชีวิตหรือความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะคะก็จะทำให้เราเมื่อเราเจอเหตุการณ์หรือว่าเราสูญเสียบุคคลที่เรารักไปนะคะก็จะทำให้เราสามารถยอมรับความจริงตรงนั้นได้แล้วก็ไม่เศร้าโศกเสียใจมากหรือว่าทำใจยอมรับไม่ได้นะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องเตือนใจของเราทุกคนนะคะในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นะคะก็เราสามารถทำบุญกุศลในรูปแบบไหนได้ที่ไม่เบียดเบียนตัวเองนะคะก็ให้รีบหมั่นทำความดีแล้วก็ละชั่วแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ไม่ประมาทเพราะทุกคนนะคะเกิดมาก็ต้องตายค่ะเราก็ต้องยอมรับความจริงตรงนี้ค่ะค่ะในเรื่องต่อไปชื่อว่าสังสาระโมจกะเปติวัตถุเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเวรุวันวัดป่าไผ่แล้วพระองค์ตรัสว่าในแคว้นมคธนี่ในมีหมู่บ้านสองหมู่บ้านที่ชื่อว่าอิทธกะวดีแล้วก็หมู่บ้านทีฆะราสิราชิลองสอช้างราชิก็ในหมู่บ้านนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเห็นจากผิดจากคณองคลองธรรมเห็นว่าทำบุญไม่ได้บุญทำสิ่งที่ไม่ดีว่าเป็นความดีแล้วก็
ขวายขวนขวายในแต่สิ่งที่ไม่ดีไม่งามแล้วก็โดยเฉพาะในส่วนของมีหญิงคนหนึ่งมีเด็กหญิงคนหนึ่งเนี่ยเกิดในตระกูลสังโสระโมจกะในหมู่บ้านสังโสระโมจกะแล้วก็ด้วยความที่ในเป็นตระกูลที่ชอบหาเลี้ยงชีพด้วยการล่าสัตว์หรือว่าทำการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างๆตามเรื่องก็บอกว่ามีอาชีพในการจับตะกั่วแตนไปขายแล้วก็เยอะมากวันหนึ่งเนี่ยฆ่าตะกั่วแตนเนี่ยเป็นจำนวนมากแล้วด้วยความที่เขาเป็นมิจฉาทิฐิด้วยแล้วก็ทำอาชีพนี้ด้วยน่าจะทำบาปกรรมอย่างอื่นร่วมด้วยพอตายไปนางก็เกิดเป็นเปรตบอกว่ามีความทุกข์มีความหิวกระหายอยู่500ชาติพอพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าพระโคตมะพระสิทธัตถะเนี่ยได้อุบัติขึ้นแล้วก็เสด็จไปโปรดไวนยสัตว์ในสถานที่ต่างๆในวันหนึ่งพระองค์ประทับอยู่ที่เมืองราชคฤห์แล้วนางก็กลับมาเกิดในตระกูลเดิมอีกแล้วทีนี้พอนางอายุ 7-8 ขวบเนี่ยก็มาเล่นกับเด็กหญิงทั้งหลายเด็กหญิงทั้งหลายด้วยความที่บางคนก็เป็นคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบตามทนองของธรรมส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยก็โดยเฉพาะตัวเขานี่ก็ยังเป็นมิจฉาทิฐิเหมือนเดิมเกิดในตระกูลที่เป็นมิจฉาทิฐิชอบเห็นผิดจากคนองของธรรมทำสิ่งที่คนดีๆทั้งหลายไม่ทำกันทำผิดสิทธิกฎหมายบ้านเมืองผิดศีลธรรมอะไรต่างๆทีนี้วันหนึ่งเนี่ยพระสารีบุตรท่านก็ไปจาริกไปตามที่ต่างๆแล้วก็พอถึงประตูหมู่บ้านแห่งนี้ก็เลยเห็นเด็กทั้งหลายเล่นอยู่ในหมู่ของเด็กเนี่ยบางคนก็เป็นสัมมาทิฏฐิบางคนก็เป็นมิจฉาทิฏฐิดังที่ได้กล่าวมาแล้วเด็กทั้งหลายที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็เห็นพอเห็นพระหรือนักบวชมาก็ดีใจพากันไปไหว้ในสมัยเป็นเด็กนะฮะสมัยเป็นเด็กอาตมาถ้าคือคนต่างจังหวัดในสมัยโน้นนะฮะก็จะพอพระท่านเดินไปตามถนนหนทางนี่ก็จะนั่งลงก่อนนั่งแล้วก็ไหว้เหมือนกับว่าเคารพนับถือให้เพราะว่าท่านสละการครองเรือนเข้ามาบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วก็ประพฤติพรหมจรรย์มีศีลมีธรรมเดินตามท้องถนนมาท่านก็จะให้ความเคารพแล้วก็ไหว้แล้วก็ให้ท่านไปก่อนแล้วก็เห็นอยู่สมัยเป็นเด็กเป็นเนรน้อยพอเด็กทั้งหลายเห็นพระสารีบุตรกับสาวกกับพระภิกษุรูปอื่นเดินมาก็ชวนกันไปไหว้รวมทั้งชวนเด็กหญิงคนที่ว่านี้ด้วยเด็กหญิงนี้ด้วยความที่เป็นตระกูลเป็นมิจฉาทิฏฐิพ่อแม่ไม่เคยพาไหว้พระไหว้สมณะนักบวชอะไรต่างๆนี่ก็ยืนแข็งทื่ออยู่เขาไหว้เขานั่งอะไรเขาไม่สนใจอะไรก็ยืนอยู่เพื่อนๆเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเหมือนกับว่าจับมือนางให้ไหว้เหมือนกับเราเห็นเด็กมีบางคนมีลูกมีหลานเขายังไม่รู้เรียงสาบอกว่าให้ไหว้เขาก็ไม่ไหว้ใช่ไหมเพราะเขาไม่เคยพ่อแม่ก็ต้องจับมือไหว้อันนี้ก็เหมือนกันเห็นว่าเป็นเพื่อนกันไหว้ไหว้หน่อยก็ไหว้เสียไม่ได้พอวันหนึ่งเนี่ยพอนางโตขึ้นมาจากเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวเป็นสาวแล้ววันหนึ่งเนี่ยพ่อก็ไปหาพ่อแม่ก็ไปหาเด็กวัยรุ่นรุ่นรายเขาเดียวสังคมที่บอกว่าไปหาเนี่ยสังคมอินเดียเขาต้องไปแต่งกับผู้ชายเขาบอกว่าถ้าหาสินสอดหาอะไรไปแต่งได้แล้วนี่
เราจะลำบากในช่วงหาสินสอดหาค่าใช้จ่ายแต่พอแต่งไปแล้วเนี่ยสามีต้องเลี้ยงดูเขาไปทำเนียมกันมาอย่างนั้นว่าอย่างก็เลยไปหาเด็กหนุ่มมาเป็นสามีของนางพออยู่ด้วยกันไม่นานนางก็ตั้งครรภ์ปรากฏว่าพอครรภ์แก่เต็มที่นางก็ตายภาษาบ้านเราเขาเรียกตายท้องกลมตายแล้วทีนี้นางก็เกิดเป็นเปรตรูปร่างหน้าเกลียดหน้ากลัวเพราะว่าเกิดในตระกูลในปัจจุบันในชาติปัจจุบันเกิดในตระกูลมิจฉาทิฏฐิอย่างที่ว่ามามิจฉาทิฏฐิก็จะทำอะไรสิ่งที่คนดีๆไม่ทำการทำผิดกฎหมายบ้านเมืองผิดศีลธรรมแล้วก็เขาให้ไหว้พระอรหันต์พระสารีบุตรก็ถูกบังคับให้ไหว้โดยไม่ได้เต็มใจก็คือว่ามือไหว้แต่ใจไม่ไหว้ก็ไม่ได้บุญทีนี้วันต่อมานางก็ท่องเที่ยวไปในตอนกลางคืนด้วยความที่นางก็เป็นทุกข์ทรมานในการเกิดเป็นเปรตก็เลยนึกถึงพระสารีบุตรว่าเอ๊สมณะที่เราไหว้ตอนเป็นเด็กโดยไม่ได้เต็มใจนี่ท่านจะต้องมีอะไรดีสักอย่างคนทั้งหลายเพื่อนเราทั้งหมดถึงไหว้คนทั้งหลายก็ไปตามถนนทางก็ไหว้มีแต่ครอบครัวเรามีแต่คนที่มีแนวคิดเหมือนเราที่ไม่ไหว้แสดงว่าท่านต้องมีอะไรดีสักอย่างก็เลยปรากฏกายให้พระสารีบุตรเห็น พระเถระจึงถามนางว่าเอ้าท่านเป็นใครทำไมเปลือยกายมีรูปร่างหน้าเกลียดสู้ผอมสะพั่งไปเส้นเอ็นนาง มีแต่ซี่โครงที่ทำไมมายืนอยู่ที่นี่แล้วก็ทำบุญทำกรรมอะไรมานางเปรตก็เลยประกาศตนว่าเราเนี่ยเป็นเปรตที่เข้าถึงทุกขติแล้วก็ทำแต่ก่อนก็ไปอยู่บนสวรรค์นั่นแหละเพราะว่าในหลายชาตินะจะอยู่บนสวรรค์แต่ช่วงหลังมาเกิดเป็นตระกูลมิจฉาทิฏฐิก็เลยทำให้ได้ทำบาปทำกรรมแล้วก็มาตกนรกแล้วก็มาเกิดเป็นเปรตนี้แล้วทีนี้นะไอ้พระเถระก็เลยพูดต่อไปว่าแล้วท่านทำวิบากกรรมอะไรยังไงนางก็เลยบอกว่าชนเหล่าใดเป็นบิดามารดาเป็นมารไอเป็นญาติเป็นผู้ที่รักเคารพนับถือของเราเนี่ยในอดีตชาติก่อนหน้าโน้นเขาชักชวนให้ว่าจงให้ประทานแก่สมณะชีพราให้ทานแก่นักบวชผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดิฉันก็ไม่สนใจแถมไปดุไปว่าไปไหว้ทำไมไปให้ทานทำไมไม่มีประโยชน์ถ้าภาษาบางคนที่ไม่ชอบพระก็สมณะโลนไม่วันๆไม่เห็นทำอะไรมีแต่ขอข้าวชาวบ้านอะไรทำนองนั้นฉันก็เลยไม่ศรัทธาไม่เริ่มใสแล้วก็พูดไปในลักษณะอย่างนั้นทีนี้ก็เลยทำให้ดิฉันเนี่ยไม่ได้ทำบุญทำกุศลหรือว่าช่วยเหลือสังคมอะไรเลยก็เห็นแก่ตัวเป็นหลักว่าเอาให้ทานคนอื่นทำไมเขาก็มีมือมีเท้าทุกคนก็มีมือมีเท้าเหมือนกันทำไมต้องมาแบมือขอคนอื่นดิฉันก็เลยไม่ได้ช่วยเหลือสังคมอะไรก็เลยทำให้เป็นเปรตเปลือยกายมีความหิวกระหายเที่ยวไปอย่างนี้ถึง500ปีเป็นวิบากกรรมที่ทำมาแล้วนางก็อ้อนวอนให้พระเถระนี่ช่วยว่าจะทำยังไงให้เขาหลุดพ้นจากวิบากกรรมนี้พระสารีคือพระสารีบุตรก็มาเมตตาสงสารแต่ทีนี้เมตตาสงสารในลักษณะที่ว่าฟังที่นางว่าการที่จะช่วยนางได้ขอให้พระสารีบุตรนี่ให้ถวายข้าว1คําผ้าแล้วก็ฝ่ามือ1แล้วก็น้ำดื่ม1ขันพระสารีบุตรก็ถามว่าเอาถวายใครนางก็บอกว่าเอาก็ถวาย
พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนกับว่าใช้ภาษาลิบุตรให้ทำบุญให้นางอะไรเงี้ยความจริงแล้วถ้าว่าตามหลักก็คือว่าถ้าภาษาลิบุตรอุทิศส่วนกุศลให้หรืออะไรบางทีนางก็คงไม่ชินกับคำว่าอนุโมทนาสมมติว่าภาษาลิบุตรนั่งสมาธิเจริญภาวนากวนน้ำให้พรไปกับนางก็จะโดยหลักก็ได้ถ้ายินดีพอใจแต่นางเคยชินกับว่าการที่จะช่วยเหลือการที่นางเคยในช่วง500ปีนางก็เคยเห็นคนทำบุญทำกุศลต้องเอาข้าวเอาน้ำเอาผ้าไปให้ถวายกับพระแล้วมันก็จะถึงกับนางนางก็เคยชินเลยเคยเห็นแต่ว่าตัวเองทำไม่ได้ไม่ได้รับเหมือนเขาแต่ก็เคยเห็นญาติคนอื่นเขาทำให้เปรตตัวอื่นตนอื่นก็เลยแนะนำพระสารีบุตรไปอย่างนั้นอันนี้พระสารีบุตรก็ได้ฟังคำของนางเปรตตัวนี้ก็เลยถวายข้าวหนึ่งขันหนึ่งคำหนึ่งคำอาจจะคงเป็นหนึ่งพระพีแล้วก็ผ้าประมาณฝ่ามือหนึ่งแล้วก็น้ำหนึ่งขันแก่ภิกษุรูปหนึ่งพอท่านถวายไปปั๊บปรากฏว่าได้อานิสงส์เป็นอย่างยิ่งข้าวหนึ่งคำกลายเป็นข้าวที่ทำให้นางกินไปแล้วเนี่ยเป็นข้าวทิพย์เนี่ยมีร่างกายผ่องใสมีผิวพรรณวรรณะที่สดชื่นจากเปรตที่ผอมก็อ้วนท้วนสมบูรณ์แล้วผ้าใช้คำว่าหนึ่งเท่าฝ่ามือถ้าฝ่ามือบางทีพระท่านก็เอาไปทำอะไรเหมือนกับว่าเอาไปสมัยก่อนเนี่ยผ้าหายากกันที่เราเคยศึกษาพุทธศาสนาในสมัยก่อนท่านก็เอาไปไปประติดประต่อกันทำเป็นจีวรทำเป็นผ้าสบงมาใช้นุ่งใช้ห่มด้วยผ้าเท่าฝ่ามือเนี่ยก็เกิดเป็นผ้าทิพย์สามารถนุ่งห่มได้เพราะทำบุญกับพระอรหันต์แล้วทีนี้น้ำขันหนึ่งก็กลายเป็นสระบกกรณีเป็นสระน้ำให้นางได้อาบได้ดื่มได้กินก็เลยทำให้นางเนี่ยมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสมีผ้านุ่งผ้าห่มที่เป็นทิพย์ที่สวยงามมีน้ำดื่มน้ำใช้ที่อุดมสมบูรณ์ก็ผลแห่งการได้ขอความเมตตาจากพระสารีบุตรแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าในเรื่องเขาบอกว่าในผ้าที่นางใช้นางใช้สอยอยู่เนี่ยเป็นผ้าทิพย์เหมือนกับสมัยพระราชาพระนามว่าจันทราชทีนี้ก็เลยมีความสงสัยว่าเอ๊ะในสมัยพระเจ้านันทราชเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรท่านก็กล่าวไปต่อไปว่าในอดีตกาลในสมัยที่มนุษย์มีอายุ 10,000 ปีบางคนก็อาจจะแย้งว่าเป็นไปได้หรอความจริงสังสารวัฏการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยก็มันยาวนานแล้วก็แต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปกันอยู่ตลอดเวลาเคยดูเมื่อไม่นานนี้ทางวิทยาศาสตร์องค์การอะไร NASA ที่ของอเมริกานี่เขาก็จะไปค้นพบแกลเล็กซี่เยอะแยะอะไรมันจะมาชนกันอะไรทับกันอะไรก็เรียกว่าในสังสารวัฏในจักรวาลเนี่ยมันมากมายที่เขาบอกว่าเจอ UFO อยู่ตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยมันอยากจะมีภพภูมิอื่นอีกก็เราสามารถไม่สามารถไปถึงได้เพราะว่ามันจักรวาลมันกว้างใหญ่ไพศาลมันอาจจะมีไปตามที่ว่านี้ทีนี้
มีกุฎุมพีก็คือคนที่มั่งคั่งอยู่คนหนึ่งในเมืองพาสารณสีเดินเล่นในป่าแล้วได้เห็นพระประเจกกับพระพุทธเจ้ารูปหนึ่งกำลังหาผ้าหาผ้าอนุวาตผ้าอนุวาตก็คือผ้าทาบผ้าทาบก็คือผ้าที่เป็นชายจีวรหรือชายสบงเขาเรียกว่าผ้าอนุวาตในสมัยปัจจุบันก็คือพื้นเดียวกันแล้วก็ช่างเขาก็เย็บเป็นชายสบงชายจีวรแต่สมัยก่อนเนี่ยอย่างที่ว่ามาผ้าหายากต้องเอาแต่ละชิ้นมาทาบมาปะก็เอาผ้าอนุวาตเนี่ยเอามาเป็นชายจีวรบ้างชายสบงบ้างแต่นี้ท่านเหลืออยู่นิดนึงมันไม่ครบก็ไอ้ชายกุฎุมพีคนนี้ก็ดีใจว่าจะได้ถวายผ้าอนุวาตให้กับพระประเจกพระพุทธเจ้าซึ่งมีความต้องการผ้าอยู่ทันทีก็น้อมถวายท่านพอท่านห่มเรียบร้อยแล้วนี่ท่านก็อนุโมทนาให้พรแล้วในต่อมากุฎุมพีคนนี้ก็เสียชีวิตแล้วก็เกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเสวยที่ประสมบัติต่อมาได้จุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงก็มาเกิดในตระกูลอมาตย์ตระกูลหนึ่งก็ไม่ได้ถึงว่าเป็นตระกูลอมาตย์ที่ร่ำรวยเพราะว่าบางอย่างที่เรารู้กันบางข้าราชการเทียบในสมัยปัจจุบันบางคนก็มนุษย์เงินเดือนมนุษย์เงินเดือนอาจจะบางคนก็รวยบางคนก็ไม่รวยแล้วแต่บุญวาสนาหรือการขวนขวายการสร้างเนื้อสร้างตัวของแต่ละคนไม่เหมือนกันทีนี้พอเขาเจริญวัยขึ้นมาแล้วในบอกว่าในวันหนึ่งเนี่ยมีนักขัตฤกษ์นักขัตฤกษ์เราก็คงจะคุ้นคำนี้ เพราะว่าในปัจจุบันก็ใช้กันอยู่ว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์นักขัตฤกษ์ก็คือมีงานรื่นเริงถ้าสมัยก่อนงานรื่นเริงงานมโหรสพมีในถ้าทางวัดก็คือมีงานวัด ถ้าทางบ้านเมืองก็มีคอนเสิร์ตมีงานประจำปีที่สารกลางจังหวัดที่สถานีอำเภอไอ้ที่ว่าการอำเภอหรือที่ใดที่หนึ่งที่กำหนดกันในแต่ละที่แต่ละแห่งทีนี้เขาก็บอกว่าให้แม่เอาหาผ้าดีๆให้เขาใช้นุ่งห่มไปเที่ยวงานหน่อยเหมือนกับเราเป็นเด็กนั่นแหละว่าแม่ต้องหาเสื้อผ้าสวยๆจะไปอวดเพื่อนปีหนึ่งหรือสองไอสองสามปีหนึ่งอาจจะมีงานสักครั้งสองครั้งก็อยากจะนุ่งผ้าดีๆไปอวดกันเขาก็แม่ก็เลยเอาผ้าที่ดีที่สุดที่คิดว่าในบ้านนี้มันมีแล้ว เขาก็บอกว่าโอ้ยมันดีกว่านี้ไม่มีหรอก เอาลูกเรามีฐานะขนาดนี้เอาตระกูลอมาตย์ก็เหมือนกันอย่างที่ว่า มันก็หาได้มาเท่านี้ มันทั้งหมดบ้าน โอ้ก็เลย เขาก็ปฏิเสธที่จะใช้เขาก็เลยบอกว่าเออแล้วจะทำยังไงมันจะได้ไปอวดเพื่อนได้ลูกชายก็เหมือนกับขยันขยอให้แม่หามาให้แม่ก็ยังบอกว่าโอ้หมดปัญญาที่จะหามาให้เขาก็บอกว่างั้นฉันจะไปแสวงหาเองก็เลยแม่ก็เลยบอกว่าเอาไปเถอะแล้วก็อวยพรไปว่าขอให้เจ้าเนี่ยได้เป็นได้ราชสมบัติคืนมาด้วยอวยพรหรือเป็นพูดเชิงประชดหรือเปล่าเพราะว่าก็เลยพอลูกไปแล้วก็คิดอยู่ในใจว่าจะไปได้สักไกลสักแค่ไหนเพราะว่าเงินที่ติดตัวไปก็ไม่มีหรือมีนิดหน่อยแล้วจะหาผ้าเนื้อดีขนาดไหนเนี่ยเท่าเงินที่มีอยู่เนี่ยมันหาไม่ได้หรอกถ้าหาได้ก็ต้องใช้เงินราคาจำนวนมากเขาก็เลยดิ้นรนขนขวายแสวงหาเพื่อจะหาเงินหาผ้าด้วยตัวเองปรากฏว่าก็ไปเผลอหลับตรงใต้ต้นไม้ที่ต้นหนึ่งทีนี้วันนั้นปรากฏว่า
ที่พระราชาสวรรคตแล้วมีพวกเสนาอำมาตย์ทั้งหลายด้วยความที่พระราชาสวรรคตกระทันหันก็พากันเสียใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เกรงในกฎราชมณฑีในสมัยนั้นเนี่ยต้องภายใน7วันต้องหาพระราชาพระองค์ใหม่ให้ได้แล้วพระราชาพระองค์ที่สวรรคตไปเนี่ยก็มีพระราชธิดาพระองค์หนึ่งไม่มีพระราชโอรสและพระมเหสีก็ไม่ได้อยู่แล้วก็เลยคิดว่าถ้าเราดูหนังจักรวงปล่อยราชรถ ปล่อยราชรถเสียงอะไร ก็เอาราชรถมาประดับประดาแล้วก็เอามีอะไรนะมีเครื่องกกุราชทันกกุทันอะไรที่มีเครื่องประดับของพระราชา5อย่างมีถ้าจำได้มีหมวกภาษาราชาศัพท์เรียกว่าอะไรแล้วก็มีฉลองพระบาทมีแส้มีอะไรที่เครื่องทรงของพระราชาพระมหากษัตริย์ใส่ในราชรถไปด้วยแล้วก็การปล่อยราชรถนี่ในต้องมีขบวนก็คือว่าตีข้องตีกองตามราชรถปล่อยราชรถไปแล้วราชรถไปจอดอยู่ที่บุคคลใดบุคคลนั้นแสดงว่าเป็นผู้มีบุญก็ไปปรากฏว่าไปจอดอยู่ที่ลูกของอำมาตย์เนี่ยที่มานอนหลับอยู่ก็เลยประโคมดนตรีขึ้นประโคมของกองแต่สังเขาก็ตื่นขึ้นมาเขาก็ถามความเป็นมาเราก็เลยเล่าให้ฟังในนี้พอบุรุษหิตหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของราชสำนักมาตรวจดูมือดูเท้าดูลักษณะท่าทางโอ้ถูกต้องตามลักษณะของผู้ที่จะครองราชสมบัติก็เลยให้ยกอภิเษกสมอภิเษกให้เป็นพระมหากษัตริย์ทีนี้ลำดับนั้นในวันหนึ่งเนี่ยอำมาตย์ทั้งหลายก็เอาผ้าที่มีค่าแสนหนึ่งเข้าไปถวายพระราชกุมารผู้อภิเษกแล้วแล้วทีนี้เขาก็เลยถามว่าผ้านี้มันยังไม่ยังติดใจเรื่องผ้าตั้งแต่แม่แล้วก็มาเป็นพระราชาแล้วก็ยังติดใจอยู่ว่ามันยังไม่ใช้ไม่ได้อะไรมันยังไม่ละเอียดพอแล้วทีนี้ก็เลยเอางี้ก็แล้วกันพวกท่านเอาน้ำเต้าทองมาเราก็จะ อธิษฐานเองปรากฏว่าพระราเอเสนาอำมาตย์ทั้งหลายเอาน้ำเต้าทองมาแล้วก็ผสมใส่น้ำมาเขาก็เลยสาดขึ้นไปในทิศตะวันออกปรากฏว่าเกิดเป็นต้นกระปภึกขึ้นต้นกระปภึกท่านในตำนานก็คือเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่มีแก้วแหวนเงินทองมีเสื้อผ้าอาภรณ์มีเครื่องประดับตกแต่งที่เป็นของทิพย์นี่อยู่เป็นจำนวนมากปรากฏว่าพอมีต้นกระพึกเกิดขึ้นแล้วพระราชาก็ได้เสื้อผ้าตามที่ต้องการเพราะว่าเป็นของทิพย์ถ้าของมนุษย์ธรรมก็คืออย่างนั้นอย่างนั้นยังไม่ใช่ทีนี้พระเทวีก็เลยคือตอนนั้นทางพระราชาองค์ก่อนที่สวรรคตไปแล้วก็มีพระราชธิดาใช่ไหมเสนาหมัดก็ให้อภิเษกสมรสกับพระราชธิดาแล้วนางพอได้เสกอภิเษกสมรสแล้วก็เลยทูลพระราชาไปว่าตอนนี้ท่านมีบุญญาธิการเอาน้ำเต้าทองสาดไปบนท้องฟ้าแล้วก็ตกลงมาก็เป็นต้นกระมังพึกมีแก้วแหวนเงินทองมีเสื้อผ้าอาภรณ์ที่เป็นทิพย์เกิดขึ้นมากมายเพราะท่านมีบุญญาธิการมาแต่อดีตชาติแต่ท่านอย่าประมาทบุญมันหมดได้เพราะว่าบุญเก่า
ช้ไปมันก็หมดไปบุญใหม่ถ้าไม่เพิ่มเติมมันก็จะไม่มีทำไม่ให้ทำให้ได้สมบัติต่อไปได้เพราะนั้นท่านควรที่จะทำบุญต่อด้วยแล้วพระราชาก็เลยตรัสว่าเราจะทำบุญใหม่ยังไงในเมื่อไม่มีพระสงฆ์ผู้ทรงศีลผู้ทรงธรรมท่านอยู่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ก็เราก็ได้แต่ช่วยเหลือชาวบ้านธรรมดาแล้วก็สังคมธรรมดาแต่ถ้าอยากจะให้ต่อบุญที่มันสูงสุดขึ้นไปกว่านั้นก็ต้องมีพระอรหันต์ผู้ที่หมดจากกิเลสมาให้เราทำบุญเหมือนกับพระประเจกพระพุทธเจ้าที่เราเคยได้ทำมาตอนนี้ก็บอกว่าพระประเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีพูดภาษาชาวบ้านก็พูดหูทิพตาทิพถ้าเราอธิษฐานไปแล้วก็โดยให้ตัวนางเองนอนหันหัวไปทิศที่พระเจ้าพระเจ้าอยู่ตามปกติพระประเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยพอตรัสรู้แล้วท่านก็จะไปโปรดไวยนัยสัตว์ตามที่ต่างๆตามทั้งพระราชามหากษัตริย์ทั้งชาวบ้านคฤหบดี ผู้มีอันจะกินทั้งหลายแล้วก็ชาวบ้านที่เป็นยากจนไม่เลือกชนชั้นวรรณะแต่พระประเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสรู้แล้วท่านสอนใครไม่ได้เพราะว่าบุญบารมีท่านทำมา แค่นั้นท่านก็จะอยู่ในป่าในเขาแล้วนางก็จะหันหน้าหัวไปที่ทิศของพระประเจกพระพุทธเจ้าอยู่แล้วด้วยความที่พระราชาและพระนางอธิษฐานไปทำให้พระประเจกพระพุทธเจ้า500องค์ที่อยู่ในป่าได้ทราบด้วยญาณวิถีญาณทิพจักขุก็เลยมาโปรดเหาะมาอยู่ในปราสาทแล้วก็ทำให้พระราชาแล้วก็พระนางแล้วก็เสนามาทั้งหลายได้ทำบุญทำกุศลแล้วก็ต่อมาไม่นานพระราชาก็ได้ทรงผนวดด้วยเพราะว่าซึ่งในรัฐพระธรรมก็คือพอทำบุญกับพระประเจกพระพุทธเจ้าทีแรกก็ทำเสร็จแล้วก็ท่านก็จะกลับไปแต่ด้วยความที่อยากเพิ่มบุญเพิ่มกุศลมากขึ้นก็นิมนต์ท่านอยู่ในราชอุทยานอยู่เป็นประจำพออยู่เป็นประจำมากขึ้นไปก็มีอายุหน่อยเหมือนกับพระราชาท่านทรงเกษียณพระองค์สละราชสมบัติออกบวชเป็นนักบวชเป็นดาบสนักประพฤติพรหมจรรย์อันนี้นางเปรตก็เลยเล่าให้ฟังไปลักษณะดังกล่าวนี้นี้นางก็เลยพูดเป็นลักษณะว่าความสำเร็จความไพบูลย์กว่าความสำเร็จของพระเจ้านันทราชนี่เพราะว่าพระองค์ได้ทำบุญทำกุศลถวายผ้าพระประเจกพระพุทธเจ้าแต่นางเนี่ยอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปเข้ากับไอ้พระเจ้านันทราชต่อนางก็เพียงแค่ให้พระสารีบุตรถวายผ้าเท่าฝ่ามือหนึ่งให้กับพระอรหันต์รูปหนึ่งก็เลยเกิดเป็นผ้าทิพย์ซึ่งไม่ได้ละเอียดเท่ากับในสมัยของพระเจ้านันทราชดังกล่าวมาอันนี้เปรตตัวนี้ก็ได้บุญได้กุศลจากเพราะพระสารีบุตรเป็นเหตุอันนั้นก็เราแสดงให้เห็นว่าเราอยู่ในชาติปัจจุบันอะไรที่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามก็ให้ลดละเพราะว่าจะลำบากเกิดเป็นเปรตเหมือนนางเปรตดังกล่าวมาโยมมักมีสรุปในช่วงก็เราต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะคะแล้วในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ให้ทานรักษาศีลแล้วก็หาเวลาเจริญจิตตภาวนานะคะก็จะทำให้เรียกได้ว่าชีวิตของเรานั้นสะสมบุญไปเรื่อยๆนะคะก็มีสติแล้วก็เตือนตัวเองอยู่เสมอว่าวันหนึ่งเราก็ต้องจากโลกนี้ไปหรือวันหนึ่งชีวิตของเราก็ต้องตายไปหรือว่าคนรักคนที่เราผูกพันนะคะก็ต้องจากเราไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องเหล่านี้นะคะก็จะทำให้ชีวิตของเรานั้น
ไม่เศร้าโศกเสียใจจนเกินไปนะคะแล้วก็ในเรื่องราวที่พระเดชพระคุณท่านนำมาเล่านะคะข้อผ่านเรื่องราวของเปรตก็ทำให้เราเห็นว่าทำไมถึงได้เกิดเป็นเปรตแล้วเราเป็นเปรตเนี่ยไม่สามารถทำบุญได้ด้วยตัวของตัวเปรตเองนะคะในภพภูมิมนุษย์นี่แหละค่ะที่มีโอกาสทำบุญทำกุศลนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอค่ะละชั่วทำความดีนะคะสำหรับวันนี้รายการเพชรพระไตรปิฎกก็หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระศรีวชิราภรณ์รองเจ้าคณะภาค8ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานาวาผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมเกียรติ WBTV นะคะที่ท่านได้นำเรื่องเล่านะคะนำธรรมะจากพระไตรปิฎกนะคะแล้วก็ทำให้เราคิดพิจารณานะคะแล้วก็เตือนตัวเองอยู่เสมอนะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันปรัชญาพิมพรพันธรักษ์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ